็เริ่มต่อยมวยตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนั้นก็คือมีค่ายมวยแถวบ้านคือผมเป็นคนเกิดจังหวัดราชบุรีนะแล้วมีค่ายมวยแถวบ้านแล้วเราก็ไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กอ่ะแล้วมันก็มีคือเพื่อนอ่ะเพื่อนของพ่อเปิดค่ายมวยเอาง่ายๆแล้วก็เหมือนไม่มีคู่ซ้อมไม่มีอะไรเขาจ้างเรา10บาท20บาทให้เราไปซ้อมมวยเป็นคู่ซ้อมให้ลูกเขาอ่ะเราก็ไปนะตอนเด็กเราก็คิดว่าสนุกเฮ้ยได้ตังอะไรอย่างนี้เราก็ไปกับเขาไปก็โดนเขาต่อยบ้างร้องไห้บ้างอะไรบ้างคราวนี้จังหวะมีอยู่วันหนึ่งมีครูมวยคนแรกของผมเลยชื่อครูมวยร้อยโทประจักษ์วานสวัสดิ์เขาก็เห็นผมโดนต่อยร้องไห้อะไรอย่างนี้เขาก็เรียกผมไปคุยเราอยากเป็นนักมวยไหมอยากซ้อมมวยไหมผมก็บอกอยากซ้อมแล้วก็จุดเริ่มต้นของผมก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ซ้อมมวยมีครูซ้อมแบบถูกต้องจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เริ่มต่อยมวยไทยมาตั้งแต่8ขวบเลยแล้วก็มายันปถึงป .6 แล้วก็มาเข้าโรงเรียนเบนจมาราชูทิศราชบุรีเข้าโรงเรียนจุดเปลี่ยนของผมก็ตรงนี้มาต่อยมวยสากลให้โรงเรียนพวกกีฬากรมพละกรมสามัญอะไรอย่างนี้ครับมาต่อยมวยสากลสมัครเล่นให้โรงเรียนตอนนั้นก็ได้เหรียญทองมั่งนักชกยอดเยี่ยมมั่งอะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นก็จะเริ่มต่อยมวยไทยน้อยลงเพราะเราได้มาเรียนหนังสือแล้วก็มาต่อยให้โรงเรียนเป็นมวยสากลมากกว่าคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีมังคัดติดเป็นแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สงขลาคือตัวผมอ่ะจะไม่ไปต่อยอยู่แล้วคือพูดตรงๆไม่มีใครดูแลเลยให้เราไปคนเดียวอ่ะแล้วเราเป็นเด็กอยู่อ่ะม.2 ม.3 แล้วเราต้องนั่งรถไฟไปคนเดียวผมก็ไม่อยากไปแล้วคราวนี้พ่อก็ตีให้เราไปวิ่งลดน้ำหนักไปแล้วก็ไปต่อยแล้วก็ไปถึงก็มีโค้ชของจังหวัดอื่นมาช่วยมาอะไรอะเราก็ไปไม่โดยไม่รู้จักใครไปแล้วผมก็ได้นักเหรียญทองได้เหรียญทองแล้วฟุได้นักชกยอดเยี่ยมแล้วจังหวะวันนั้นฟอนตาเนียนไปดูแล้วเขาบอกว่าชอบเด็กคนนี้ตอนหลังก็มีผู้ใหญ่ในสมาคมติดต่อมาที่บ้านแล้วก็เหมือนติดต่อไปทางโรงเรียนบอกว่าเอาเด็กคนนี้มาเก็บตัวได้ไหมเราย้ายโรงเรียนให้มันเก็บเยาวชนทีมชาติก็มาคุยกับพ่อแม่คุยกับผู้ปกครองเขาก็ถามผมว่าอยากไปไหมผมบอกอยากไปมันมีโอกาสแล้วไงครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุเราก็เพิ่ง14 15มาติดเยาวชนทีมชาติเขารู้ว่านักมวยแต่ละคนต่อยสไตล์ไหนแล้วยี่การซ้อมการอะไรเขาจะรู้จักการผ่อนการหนักรู้จิตวิทยากับนักกีฬาคนนี้ต้องการอะไรนักกีฬาคนนี้ต้องการอะไรคือฟอร์ตเนียนรู้หมดทุกอย่างทำไมสิ่งที่ผมรักเขาเหมือนพ่ออีกคนเลยทุกผมอยู่กับแกมาตั้งแต่อายุ15ครับตั้งแต่ยุคพี่สมรักยังไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกผมเข้าไปเก็บตัวถึงรู้หมดว่าฟอนตาเนียนเป็นไงสอนเราอะไรแกดีตรงอย่างที่แกได้อยู่กับคนไทยคุกคีกับคนไทยแล้วรู้นิสัยนักกีฬาไทยว่าคนนี้ต้องทำยังไงดูแลคนนี้ยังไงคนนี้ไม่ชอบอะไรคนนี้ชอบอะไรอย่างนี้ครับผมว่าแกมีจิตวิทยาดีกับนักกีฬาแล้วนักกีฬารุ่นเก่าๆก็รักแกทุกคนด้วยครับเขาให้เราตั้งใจซ้อมเวลาไปไหนอ่ะผมพูดตรงๆผมกับพี่สมจิตอ่ะพูดเลยคือเป็นติดมาพร้อมกันเลยผมกับพี่สมจิตนี่คือคู่กันเลยไปด้วยกันชุดใหญ่ไปเก็บตัวไหนผมสองคนจะได้ไปเพื่อไปหาประสบการณ์แกก็ให้เราไปซ้อมกับชุดใหญ่แกรักผมเหมือนลูกเลยครับแกดูแลผมเหมือนลูกเลยครับฟอนตาเนียนครับห้ามเที่ยวเวลาใกล้แข่งหรืออะไรอย่างนี้ห้ามกินเหล้าแล้วห้ามทุกอย่างครับคือถ้าอยู่ในหมดใกล้แข่งขันนะแต่ถ้าเก็บตัวถามว่ามันก็มีบ้างนักกีฬาให้มันเก็บตัวอยู่อย่างนั้นบางทีมันก็เซ็งมันก็เบื่อแต่ฟอนตาเนียนดีนะเขาจะแบ่งแยกเฮ้ยรายการชกยังไม่มีวันนี้ใครอยากไปเที่ยวอะไรเขาก็ไม่ว่านะเขาปล่อยนะแต่คือไปเที่ยวกลับมาก็ต้องซ้อมได้ถ้ารายการไม่ใช่ว่ามีแข่งรายการไกลไม่มีอย่างเงี้ยแกจะไม่เข่งอย่างซ้อมจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ปล่อยพักให้กลับบ้านได้อะไรได้ใครอยากไปทำอะไรไม่ว่าแต่กลับมาคือต้องซ้อมทำร่างกายมีร่างกายซ้อมได้แค่นั้นครับผมชอบพี่สมรักอยู่แล้วทุกคนรู้ครับใช่ครับพี่สมรักคือเป็นไอดอลผมอยู่แล้วแล้วผมจังหวะผมดวงดีนะตอนโอลิมปิกอ่ะคือแกไปโอลิมปิกครั้งสุดท้ายพอดีปี2004ผมไปเก็บตัวที่คิวบาแกเป็นคนแรกนะที่จะพูดว่าผมได้เหรียญทองโอลิมปิกอ่ะ
ผมยังตอบว่าแกผมจะได้ไงพี่แกบอกมึงเชื่อพี่ผมก็ถามว่าทำไมตั้งแต่กูต่อยมวยมาเวลาพร้อมกันลงนวมมันไม่มีใครต่อยหน้ากูโดนแต่มึงต่อยโดนโอ้โหถ้าร่างกายดีๆอย่า3คนจะต่อยโดนเปล่าจริงครับผมนั่งดูซ้อมมาแกมาตั้งแต่เด็กเยาวชนผมเรารู้ไงเราเห็นมาตลอดใช่ไหมแกใส่ตาดีจริงๆครับพี่บาสผมว่าผมรบลีกได้นะเร็วแล้วนะแต่แกนี่แกยืนพิงเชือกบางทียังต่อยแกไม่โดนเลยรู้สึกดีใจมากเพราะเราไปตอนนั้นน่ะโอลิมปิกครั้งแรกปี2004ผมวรพจน์สุริยา3คนนี้คือชื่อไม่ได้ติดในอันดับของไอ้บ้าเลยความหวังตอนนั้นเขาหวังพี่สมรักพี่สมจิตแล้วก็พี่สุบรรณแต่ความหวังของทีมไทยล่วงหมดเลย3คนแล้วมาตกอยู่กับพวกโบ3คนผมก็นั่งคุยนอนคุยกับวรพจน์เพราะผมนอนห้องเดียวกันไงเฮ้ยเหลือพวกเราอย่างเดียวเว้ยถ้ามวยไม่ได้เหรียญทองนี้อายเขาด่าสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จอ่ะผมว่าผมได้มาจากนายกสมาคมด้วยท่านพลเอกทวีปจันทโรจน์แล้วก็ฟอนตาเนียนพี่แหลมสุภาพบุรอดพี่กำมณิตเขาก็บอกเราคือเขาไม่ได้มองให้เราเฮ้ยกูต้องได้เหรียญทองเลยนะเขามองให้ผมทีละรอบเลยว่ารอบนี้ต่อยใครแล้วต่อยแบบไหนรอบนี้ต่อยใครต่อยแบบไหนคือวางให้ผมแต่ละรอบไม่ใช่ให้เรามองข้ามช็อตเลยอะไรอย่างนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเป็นมหากรรมกีฬาผมเครียดไหมผมไม่เครียดเพราะไอ้ตัวนักมวยคิวบาตัวนี้มันเคยชนะน้องผมมาไอ้มานนท์ตอนนั้นมันต่อย69โลแล้วมาตอนโอลิมปิกมันลดมาต่อย64แล้วตอนนั้นที่มันชิงมันก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่สิ่งที่ผมไม่เครียดไม่กลัวคือผมไม่กลัวพวกมวยฝีมือแล้วฟอนตอนนี้ก็วางแผนให้ผมทุกสิ่งทุกอย่างกดดันเฮ้ยเอาละความหวังเหรียญทองผมก็เอารูปพ่อหลวงร .9 มาตั้งเลยอะผมก็นั่งสมาธิกันนึกถึงพ่อหลวงไงบอกว่าถ้าผมได้เหรียญทองกลับไปผมจะเหรียญทองเข้าไปทุนก้าวถวายขอให้ผมประสบความสำเร็จขอให้ผมนำเหรียญทองกลับประเทศให้ได้อะไรอย่างนี้เราก็ทำได้เราก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างเยอะจากนายกสมาคมตอนนั้นจากพ่อแม่จากใครจากทุกสิ่งทุกอย่างครับให้เราประสบความสำเร็จมาโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวกลับมาปื๊ดอะไรวะเราในช่วงวัย24แล้วเราไม่เคยคือเราเก็บตัวถามว่ามีเที่ยวไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้เที่ยวแบบหูแบบอะไรนะกลับมานี่โอ้โหไม่ได้ตั้งตัวไปไหนคนก็รู้จักมีเงินทองเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวครับวิมาแบบโอ้โหแล้วเราอยู่ช่วงวัย24ด้วยตอนนั้นกลับมาก็โอ้โหทั้งกินทั้งเที่ยวเละเทะเลยอ่ะพูดตรงๆก็ถามว่าหลงไหมหลงเลยนะตั้งแต่ได้ปี2004มาหลงคือทั้งกินทั้งเที่ยวเละเทะตุ๊บเละเทะเลยครับเจเลยเลยอ่ะพูดตรงๆแล้วก็มาปี2008เราก็มานั่งคุยกันกับนายกสมาคมครับท่านพลเอกทวีปจันทโรจน์นายเขาก็เป็นห่วงนายก็เตือนตลอดแล้วก็พ่อแม่แล้วคุยนายเขาถามมาเองกลับมาต่อยได้นายเขาให้โอกาสผมตลอดนะไม่ใช่ว่านายจะรักผมโอบผมโดยไม่นั่นนะคือผมที่ผมกลับไปต่อยได้อ่ะคือเราคัดก่อนแล้วมันไม่มีใครชนะเราไงครับผมก็ยังเป็นตัวยืนอยู่อย่างนั้นตลอดนะมันเราแค่ต้องมาปรับเข้ามาเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งตอนโอลิมปิกปี2008คือโอลิมปิกเนี่ยมันไม่ใช่คิดว่าจะส่งไปแล้วไปได้เลยไงมันต้องชนะในเอเชียให้หมดก่อนครับถึงจะได้ไปโอลิมปิกผมมาคัดครั้งที่2ที่ปักกิ่งมาคัดชนะหมดผมเป็นตัวแทนแล้วนะผมก็มาเกยอีกปล่อยตัวอีกปล่อยตอนนั้นต่อยน้ำหนัก64ผมปล่อยยัน8น้ำหนักมา80อ่ะแล้วไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งอ่ะนายเขาส่งไปเก็บตัวเวียดนามอ่ะนักมวยเขาซ้อมคุมคามผมเจ๋งไม่เจ๋งไงไปเปิดโรงแรมนั่งนอนคนเดียวอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะก็คิดดูโค้ชอ่ะตอนนั้นโค้ชใช้โค้ช2คนครับพี่กำมณิตกับพี่ชัยชุมพลนะครับโค้ชต้องนั่งร้องไห้อ่ะวัน2วันจะบินเข้าหมู่บ้านนักกีฬาผมจะไม่กลับเข้าแคมป์อ่ะยังนอนอยู่โรงแรมอ่ะคนบอกมองผมเล่นการพนันนะผมก็บอกเลยผมเล่นทุกคนรู้แต่ผมอ่ะไม่ใช่เล่นอุ้ยล้าน2ล้าน3ล้านผมเป็นคนเล่นจริงแต่ผมเล่นน้อยหมดกับเพื่อนกินเที่ยวมากกว่าผมกล้าพูดเลยเที่ยวเสร็จผมยังจะให้ตามพวกมันกลับเลยเที่ยวหมด1วันตอนนั้นเที่ยววันหมด 5-6 หมื่นนะเที่ยวเสร็จขอตังค์กลับผมก็ให้บางทีผมพกตังค์เป็นแสน2แสนนะผมไม่ถือผมให้เพื่อนถือให้จ่ายเลยอย่างนี้ก็ตลอดอ่ะถามว่าผู้หญิงเยอะมั้ยเยอะเลยครับมีเยอะจนทั้งทำให้ต้องครอบครัวแตกเลยอ่ะให้เข้าใจครอบครัวแตกเลยอ่ะ
เราพูดถึงมันทะเลาะกันแค่ครอบครัวมีข่าวไงครับแล้วคนคือเราไม่เคยเจอข่าวอะไรอย่างนี้ไงแล้วเราคือเราไม่เคยประสบการณ์เราไม่เคยมีข่าวแบบว่าเฮ้ยทำไมข่าวมันว่าเราแรงจังวะอะไรอย่างนี้ท้อแบบเฮ้ยทำไมมันว่าเราหนักเลยครับไปไหนมีแต่คนมองเราเฮ้ยมึงอะไรอย่างนี้มึงได้เหรียญมามึงทิ้งครอบครัวอะไรอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้ครับเคยจะใช้ปืนยิงตัวตายอะครับเครียดอะก็ดีนะครับเพราะผมเคยถามน้องดาราอยู่ว่าทำไมอยากมาเรียนกับผมตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วแหละถามพวกซอถามพวกอะไรอย่างเงี้ยคือน้องบอกว่าพี่สอนมวยมันเข้าใจง่ายพี่เอาสอนแล้วมันเอาไปใช้ได้เลยผมเป็นคนสอนมวยผมอะจะเอาประสบการณ์จริงของผมบนเวทีมาสอนให้กับน้องต่อกันไปเพื่อเอาไปใช้ได้เพื่อไปแข่งขันได้เพื่อเอาไปทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมจะสอนมวยผมสอนแบบรอบเป้าที20 30ถ่ายคลิปลงผมทำไม่เป็นผมสอนคือสอนปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยป้องกันตัวได้เลยน้องทุกคนถึงอยากมาเรียนกับผมเพราะผมสอนเอาแล้วเอาประสบการณ์จริงของเรามาใช้มาสอนก็ติดต่อไปที่เพจผมเลยเพจชื่อมานัทบุญจำนงแล้วใครอยากเรียนมวยก็สอบถามไปได้เลยครับอันดับแรกคือผ่านทุกสิ่งทุกอย่างความเหนื่อยเนี่ยมันมีแน่นอนอันดับสองคือเราต้องรู้จักหน้าที่ขยันเชื่อฟังโค้ชไม่เกเรถ้าใครรู้จักนะสิ่งที่ผมพูดอ่ะอย่างนี้มันประสบความสำเร็จแน่อีกอย่างถ้าประสบความสำเร็จแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วอย่างผมเนี่ยคือประสบความสำเร็จแล้วเราใช้เงินทองไม่เป็นหรือดูแลไม่เป็นผมว่าถ้าใครประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าสิ่งไหนที่ไม่ดีมันมีในตัวผมอะมองให้เห็นแล้วสิ่งไหนที่ดีเอาตรงนั้นไปอย่าสิ่งไหนไม่ดีคือเงินทองอะฝาดจะได้มามันเหนื่อยมันหายากอยากให้ทุกคนเก็บและดูแลให้มีผู้ใหญ่คอยดูแลคอยบอกเราดีกว่าเพราะสิ่งฝาดเราจะได้มาจะเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กอดเล่นอดอะไรใช้ชีวิตนี่ไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเพราะเราต้องมาเก็บตัวอย่างเดียวเป็นนักกีฬาถ้าประสบความสำเร็จมาก็อยากใช้ชีวิตอยากบอกน้องๆหลังว่าใช้ชีวิตให้ดีอย่าแบบว่าได้เงินมาอย่าไปตามเพื่อนตามฝูงอะไรเยอะใช้ชีวิตให้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยตักคอยเตือนเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วผมว่าชีวิตจะดีแน่นอนนะ